สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟูกานาทีวีนะครับนี่เป็นเกมที่ชื่อว่า 30.5 minute hero นะครับ super mega neo climax ultimate boy คือมันเหมือนชื่อมันเหมือนเป็นพวกพาราดี้อะไรเงี้ยนะฮะวันนี้มาแคสเกมนี้เพราะว่าคืออยากจะเขาเรียกไงนะเขาเรียกไงวะเดี๋ยวนี้จะอาจจะแบบว่าดูล่องๆลอยๆสักนิดนึงนะฮะเขาเรียกเป็นการขัดสนิมตัวเองอะไรประมาณนั้นมั้งนะฮะเกมนี้ตอนแรกเป็นผมเล่นมัลติเพลเยอร์กับเพื่อนฮะก็คือเป็นเกมที่คือคล้ายๆเป็นพาราดี้ของ RPG นะครับก็คือเป็น RPG ที่สามารถเล่นใน30วิแล้วเราก็ต้องทำภารกิจทำเควสเหมือนแข่งกันแหละไปฆ่าบอสให้ได้นะฮะเป็นคนแรกแล้วก็แต่ละราวก็จะแต่ละรอบก็จะจำกัดเวลา30วิต้องแบบต้องวัดใจกันว่าใครจะเป็นคนกดในเวลานะครับให้มันต่อระยะเวลา30วิเนี่ยให้ทันถ้าเกิดไม่ทันเลเวลที่เราได้มาระหว่างแข่งอ่ะมันก็จะได้กลับไปเป็นอีกครึ่งนึงของเลเวลที่เรามีอยู่ในตอนนั้นนะตอนนั้นนะฮะก็จะเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาเลยว่าจนกว่าใครจะชนะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันนั้นเป็นโหมดของมัลติเพลเยอร์นะครับอันนี้ผมจะมาเล่นเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ซึ่งมันเป็นโหมดสตอรี่นะครับผมยังไม่รู้ว่าโหมดสตอรี่มันเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะเขาแนะนำให้ใช้คอนโทรลเลอร์เล่นนะครับแต่ว่าผมมีปัญหากับจอยนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ใช้นะโอเคนะครับในเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับก็ There was only time ก็คือเดี๋ยวทำไมผมนั่งนึกไงมันนึกยากวะในขณะเวลานั้นเนี่ยในตอนที่มันยังแบบว่ายังเป็นสเตจ early stage นะฮะมีพระเจ้าครับ2ท่านที่มาชนกันก็คือพระเจ้าแห่งเวลากับ Evil Lord ครับตัวร้ายนะครับได้มาเจอกันในของอีออนนะฮะแต่ว่าก็คือว่าประมาณว่าไอพระเจ้าเนี่ยมันมาชนกันนะฮะแล้วก็พระเจ้าของพวกร้ายเนี่ยก็เขาเรียกว่าโดนจับไปขังอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นยุคของ Goddess Error ในปีแรกนะครับที่ชนะไอ้ Evil ได้แต่ว่าพลังของ Ultimate Evil เนี่ยก็ได้เผยโฉมออกมานะฮะผ่านทางราษฎรหรือมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วก็มีกันบอกกันว่าครับว่าคนที่อยู่ใน Goddess Error ในปี100เนี่ยจะเป็นคนที่มากอบกู้อีกครั้งหนึ่งประมาณว่าเหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรีเทิร์นอะไรเงี้ยที่จริงผมเคยคิดนะผมเคยแปลขนาดที่ผมอ่านได้ตั้งใจจริงๆผมแปลได้แต่ตอนมานั่งได้จริงๆเล่นแปลไม่ได้อีกแล้วครับใช้สกิลสูงกันนะเนี่ยโอเคไม่ต้องทัวร์เรียลครับผมว่าณเวลานี้หืมฉันควรทำอะไรบางอย่างกับสิ่งนี้แล้วล่ะเฮ้ยน่าเบื่อจริงนั่นมันน่าจะมันต้องมีทางที่ดีกว่านี้ดิเฮ้ยมันมีอยู่ทางนึงว่ะ A perfect pawn มันคืออะไรวะ perfect pawn ผมแน่ใจนี่คือตัวเองนะครับนี่คือตัวเราบนเกาะเล็กๆนะครับของสเตรลนะครับมีเด็กชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับพุ่งเป็นนักเดินทางได้มาถึงคณะนะครับนั่นเป็นชื่อผมเองที่ผมตั้งนะฮะต้อนรับสู่นะฮะอาณาจักรของเราอาณาจักรของฉันดิ My KingdomI hear that you need some support to continue traveling. ได้ยินว่าคุณนั้นต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางต่อไปอะไรสักอย่างนะฮะฉันก็ไม่รังเกียจที่จะให้ความช่วยเหลือคุณสักหน่อยแต่ว่าคุณช่วยทำอะไรบางอย่างให้ฉันหน่อยได้มั้ย ผมไม่รู้ทำไมผมต้องพูดอย่างนี้นะฮะ Someone has appeared on the nearby plain. มีมอนสเตอร์นะครับปรากฏกายนะครับอยู่แถวรอบๆปราสาทรอบๆตัวเมืองเนี่ยพวกมันนะครับเตะตูดพวกฮาวอกนะครับชาวฮาวอกนะครับไม่ใช่ฮาวอกที่เล่น .a นะฮะ on the village around there ก็คือไปตีพวกราษฎรฮาวอกนะครับที่อยู่ตามหมู่บ้านเนี่ยแถวๆนั้นนะฉันต้องการให้คุณเตะพวกมันนะฮะกระทืบพวกมันซะ Panish Dose Grass Fiend อ๋อน่าจะเป็นชื่อมอนสเตอร์นะครับ Grass Fiend หญ้าอะไรวะ Grass Fiendฟีนมันเป็นแสลงของคนที่ติดยาด้วยนะฮะคำว่าฟีนเนี่ยผมก็ได้ยินแ
มันคนมันฟีนเดียวกันป่ะช่างมันเถอะ There are total of 3มีอยู่3ตัวนะครับโดยเกมโดยหลังนะครับเวลาเราเนี่ยฮะยังไม่ทันอธิบายเลยคือตัว RPG เนี่ยมันจะเหมือนกับ RPG ในยุคคลาสสิกยุคแบบว่าเกมตลับเลยคือเราเดินไปมาเงี้ยเหมือนกันเลยครับแต่ว่าคือมันจะเป็นแบบออโตเมติกครับเราห่วงอย่างเดียวว่าเราจะตายตอนไหนกันเองนะแล้วมันก็จะเป็นอย่างงี้ครับมันก็จะมีแบบว่ามีชาวบ้านอะไรให้คุยอะไรเงี้ยแล้วก็มีถ้าเกิดว่าพลังเราจะหมดแล้วก็กินราเมงคือถือส้มนะฮะนั่นถือส้มมันไม่ใช่ราเมงฮะแล้วก็อ๋ออันนี้คือคุยนะฮะโอเคถ้าจะซื้อนี่กด Z โอเคเกมนี้เขาถึงบอกให้ใช้จอยคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะว่ามันจะเล่นมันจะไม่งงนะฮะคือปุ่มที่ใช้จะมีแค่ Z X C แค่นั้นเองเรามาดูคุยกับมอนเตอร์มึงเลิกกระโดดได้ไหมเนี่ยโอเคอ้าวไม่ได้เว้ยเราต้องยืนอยู่ตรงนี้มีเพื่อนอยู่รอบๆนี่เต็มไปหมดเลยฉันโดนโจมตีในทุกรอบเลย That can be cattle service up there something going on there มีปราสาทนะครับอยู่ทาง southwest ตะวันตกเฉียงใต้โอ้ยตายเถอะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ที่นั่นแน่แน่โอเคนะครับก็เก็บเวลก็จะเก็บเวลแถวๆนี้นะครับเวลมันก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆอ๋อนี่คืออ๋อนั่นคือ grass field แหละผมอ่านไม่ทันโอเคนั่นผมต้องกลับเข้าไปในเมืองใช่ไหมอ้าวขอบคุณมากคณะคุณทำได้ดีมากและนี่ก็คือรางวัลของคุณรางวัลของเจ้าอะไรนั่นอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนฉันจะมาเซอร์ไพรส์กันนะโอ้โหเดี๋ยวไฟอ๋อมันเป็นแค่แอนิเมชัน To the King and all human ถึงพระราชาแล้วมนุษย์ทุกเหล่าทุกตัวฉันเพิ่งได้ค้นพบกับพลังของเวทมนต์ที่เยี่ยมยอดที่มีพลังที่เยี่ยมยอดที่สามารถทำลายล้างโลกได้ด้วยพลังของสเปลนี้ด้วยพลังของเวทมนต์นี้ทั้งโลกก็จะระเบิดทั้งโลกก็จะพินาศไปในเวลา30นาทีเนี่ยครับผมว่าอันนี้เริ่มเข้ามาเหมือนตอนที่เล่นในตอมาติเพเยอร์นะครับ Foolish humans enjoy whatLittle element of your wrecked life เจ้ามนุษย์หน้าโง่จงใช้เวลาที่เหลือ enjoy ใช้ชีวิตที่คุ้มซะอะไรประมาณนี้ลาก่อยอะไรเนี่ยคือมาแล้วแค่นี้โอ้พระคุณแม่ช่วยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดพวกเราจะต้องไปกำจัดไอ้ evil lord ในทันทีฉันรู้แล้วฉันรู้ว่าคุณทำได้คุณสามารถจะฆ่าอีวูลอดได้ใช่ไหมและมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับมันก็โยนมาหาเราฮะ It's not just for the kingdom the world is at stake มันไม่ใช่แค่อาณาจักรของเราแต่ว่าโลกกำลังอยู่ในอันตรายนะฮะแล้วเราจะต้องวิ่งไปเรื่อยๆครับก็คือหาเนี่ยครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับก็ซื้อของครับซื้อของเอิร์ฟนี่เอิร์ฟใช้ทำอะไรไม่รู้ฮะไม่แน่ใจเมืองนี้มีดไม่มีอาวุธนะฮะแล้วมันจะมีดเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูมอ๋ออันนี้คือตายใช่ไหมฮัลโหลตื่นคณะอ้าวนี่คือมันตั้งใจให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับยินดีที่ได้เจอเธอนะคณะฉันคือพระเจ้าแห่งเวลาเขาเรียกพระเจ้าว่า Goddess นี่คือ As my name suggests I'm a goddess in control ฉันเป็นพระเจ้าที่ควบคุมเวลาอะไรนะทำไมพระเจ้าที่สวยงามอย่างฉันทำไมถึงมาแต่เนื้อต้องตัวกับนักเดินทางที่สกปรกอย่างเจ้าเหรอใช่แล้ว
ฉันมานี่เพื่อจะให้ความช่วยเหลือกับคุณนิดหน่อยอีวิลลอร์ดนะครับก็คือไอตัวเมื่อกี้ได้เรียนรู้เวทมนต์นะฮะที่สามารถทำลายล้างโลกได้ใน30วิคุณน่ะเร็วแต่ว่ายังเร็วไม่พอที่จะหยุดเจ้าตัวอีวิลลอร์ดนี่ได้ The world is doomed at this rate ถ้าเกิดว่าโลกจะทำลายล้างถูกทำลายล้างได้เร็วในขณะในความเร็วขนาดนี้ฉันจะทำอะไรได้และที่นี่ที่คุณก็จะเข้ามาต้องการความช่วยเหลือจาก Goddess Service ไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลามากพอฉันสามารถรีไวน์ก็คือแบบว่าย้อนเวลากลับไปได้พอ I can also shorten the time if you grin ฉันสามารถทำให้เวลาสั้นลงได้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการหรืออะไรวะดูฟังดูดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้เหรอคุณนี่ฉลาดเนี่ยฉันต้องการเงินไงอ๋อก็ประมาณว่า too good to be true ก็คือบอกว่ามันแบบว่าของฟรีนี่มีในโลกอะไรประมาณเนี้ยฮะถ้าฉันจะช่วยคุณก็ได้ but you are going to give me money ก็คือว่าฉันจะช่วยคุณได้แต่ว่าคุณจะต้องให้เงินกลับมานะฮะจ่ายมาให้กลับไม่โกงนะฮะ it's all about give and take นั่นไงให้มาให้กลับไม่โกงนะฮะ Do you want to accept my proposal to bring a world คุณต้องการจะรับข้อเสนอของฉันเพื่อต้องการจะให้โลกกลับมาในความเป็นสุขไหมแม่งกับ Pack with the Time Goddess ถามจริงถ้าเกิดว่ากูตอบ no game over เจ๊กว่าโอเคนั่นก็ตกลงแล้วนะเพื่อเป็นการเริ่มต้นฉันก็จะย้อนเวลากลับไปเมื่อเวทถูกใช้ครั้งแรกก็คือตอนที่เป็น30วีครั้งแรกนะฮะ I'll give you some other bonuses so look forward to them ฉันก็จะให้โบนัสบางอย่างกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นก็เตรียมใจไว้ด้วยอะไรประมาณนี้ I hope we will have a profit fulfilling relationship โหแม่งฉันหวังว่าพวกเราก็จะมีผลประโยชน์ร่วมไม่ใช่ดิพวกเราจะ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นพระเจ้าที่หน้าเงินแน่นอนนะโอ้ my god พวกเราจะต้องไปเป่าอีวิลลอร์ดในทันทีโอเคอันนี้เราอ่านแล้วนะฮะช่างแม่งว่าเลเวลไม่รีด้วยนะหรือรีวะผมซื้อเนาะช่างเข้าใจดีคุณก็คงอยากจะ take an easy indoor อะไรวะโอเคฉันจะหยุดเวลาต่อเมื่อคุณอยู่ในcastle หรือ village ต่อเมื่อคุณอยู่ในปราสาทหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านเพราะฉะนั้น take it easy as much as you want ทำไมเวลาในนี้ไม่หยุดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปใน castle อีกรอบคืออย่างนี้ไม่หยุดใช่ไหมทำลายล้างโลกเหรอฉันต้องการจะช่วยคุณแต่ว่าฉันจะต้องปกป้องพระราชาทุนต้องเป็นเจ้าต้องเป็นคนนั้นที่มาจากทางตะวันตกเฉียงใต้แน่นอนฮะ I think we'll prevent any encounter but you will HP will increase ก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหนีนะครับเราสามารถกด A กับ D ค้างพร้อมกันได้แล้วมันจะคือปกติมันจะเป็น auto attack คือมันจะวิ่งไปทางขวาคือวิ่งชนศัตรูไปทางขวาอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรากด A กับ D ค้างมันจะวิ่งกลับมานะฮะว่าแต่พระเจ้านี่มันอยู่ไหนวะแค่นี้นี่วิ่งเข้าไปไอ้นี่ได้โอ้โหผมว่ายังไม่ได้วะเฉยงงอ่ะคือแบบไม่คือกูงงโอเคเวลาหมดแล้วโลกก็จะถูกทำลายล้างในตอนนี้ล้อเล่นน่ะฉันไม่ได้โหดขนาดนั้นหรอกฉันเป็นเทพเจ้าอยู่ดีแหละเขาก็จะย้อนเวลากลับไปนะถึงเวลาที่มันต้องการเริ่มนี่มันอาจจะดูน่ารำคาญนะรู้เปล่าเนี่ยนี่เนี่ยอะไรประมาณนี้
เห็นมั้ยครับคือมันคือที่ผมแบบวิ่งไปวิ่งมาคือไม่ใช่อะไรเพราะว่าในมัลติเพเยอร์คือถ้าเกิดว่ามันเราเจอไอ้เนี่ยจริงๆใช่ไหมโอเคผมว่าเราได้แล้วล่ะเดี๋ยวผมอธิบายทุกอย่างตอนหลังแล้วกันนะครับ You came to defeat me มึงมาเพื่อจะปราบฉันเหรอ You're not getting my way มึงจะไม่มีทางเกิดขวางฉันได้หรอกฉันก็จะบีบมึงฉันจะปุ๋ยแกเหมือนกับแมลงทำไมง่ายขนาดนี้โอ้ฉันใกล้ที่จะจบการอะไรวะแคสเวทการทำลายล้างแล้วแต่ว่ามันสายไปแล้วเขา will be spreading the spell of this thing all over the world เขาจะเป็นคนที่ปลดปล่อยพลังเวททำลายล้างนี่ออกไปทั่วโลกถึงแม้ว่าแกจะล้มฉันได้แต่มันก็จะมีอีกคนอีกนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาที่เหลือให้สนุกเนี่ยอุ๊ยคือล่ะครับก็คือ quest clear นะฮะแกล้ม evil ward ได้แล้ว evil lord ได้แล้วเหรอดีมากขึ้นนะ that's how hero ทำไมมันต้องเน้นเหรอทำไมไม่จำเป็นต้องเน้นก็ได้วะ why don't you relax in our kingdom until you're next ทำไมคุณไม่พักผ่อนที่คิงดอมเราก่อนที่จะถึงการเดินทางขั้นต่อไปโอเค you must go away คุณต้องไปได้ทันทีแล้วเพราะฉะนั้นก็เอาคาราวานนี้ไปถือเป็นการขอบคุณมันถือว่าให้มันช่วยในการเดินทางของคุณด้วยฉันคิดว่านี่คงเป็นเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วก็ขอให้โชคดีในการเดินทางของเจ้านะจ๊ะลาก่อนกันนะจะมีของให้คุณมันอาจจะดูเก่าหน่อยแต่ว่าก็หวังว่าจะใช้มันให้ดีฮะบ๊ายบายได้ Teddy Talk นะโอเคเสื้อนี้เราได้มาจากอันนี้ใช่ไหมกันนะ Good job for now ดีสำหรับตอนนี้นะทุกอย่างก็ต้องขอบคุณจากฉันนะแต่ว่าคุณก็ทำดีในหน้าที่ของคุณเองอีบเทพเจ้านี่แม่งOh, but shortening your grind time will reset your level after a day. Shortening your grind time will reset your level after a day. อ๋องั้นที่ผมบอกครับคือถ้าเกิดว่ารีเซ็ตเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ทันนะมันก็จะหักเลเวลของอีกวันนึงคือมันน่าจะครึ่งนึงถ้าผมจำไม่ผิด There are always side effects to convenient power. มันก็มีผลข้างเคียงนะครับสำหรับพลังที่มีประโยชน์จะว่าไปบางคนมีบางคนเนี่ยได้กำลังปลดปล่อยพลังของเวทเนี่ยพลังของเวทเกี่ยวกับ destruction เนี่ยออกไป at any rate there's going to be new evil lord out to destroy the world ก็จะมีนะฮะลอร์ดคนใหม่ที่จะมาทำลายล้างอยู่ดีนะครับน่าคงเป็นเรื่องที่แย่กูไม่คิดอย่างนั้นเหรอเราต้องไปแล้วก็ไปหยุด Evil Lord ด้วยกันได้ขึ้นนะโอ้ยเอาหน้าอย่าเศร้าไปแล้วก็ไปกันเลยนี่หึเดี๋ยวทำไมมึงจบเร็วจังจบเร็วไปแล้วมึงเออไอ้บ้านึกว่าจบแล้วแหมมันคือแบบมันค่อนข้างจะล้อเลียนแบบโคตรหนักนะฮะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรบ้างก่อน in 30 seconds แล้วก็ then grant to the health time อ๋อผมนึกว่ามันจะวิ่งขึ้นไปเลยไอ้ซับไตเติ้ลและในที่สุดนักเดินทางที่ชื่อว่าคณะก็ได้รับการช่วยเหลือจากเทพเจ้าของเวลาแล้วก็ได้นำสันติสุขกลับมาคืนสู่เมืองนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของ Evil Lord ที่พูดออกมานั้นเป็นความจริงนั้นก็จะมี Evil Lord คนอื่นๆที่จะปลดปล่อยเวทเกี่ยวกับการทำลายล้างออกไปนะครับ
ด้วยคาราวานเนี่ยที่ถูกให้มาโดยพระราชาครับเขาก็เลยออกไปในเมืองใหม่นะครับ Next time on Hero 30 Continental Bridge ก็คือต่อไปใน Hero 30วีนะครับจะไปกันที่ Continental Bridge ก็คือสะพาน Continental พูดหลายๆรอบนี่พาแก๊งมาด้วยอันเนี้ยถ้าสวัสดีคณะวันนี้ทำงานได้ดีนะจริงๆ It will be a while until we can punish all those มันจะคงเป็นอีกสักพักใหญ่จนกว่าเราจะลงโทษเจ้าพวกที่ปลดปล่อยพลังนั้นออกมาได้แต่ฉันหวังว่าพวกเราจะไปกันได้ด้วยดีนะเอ็นหาเงิน To reflect on what happened today just talk to meI'm sure it will useful for you ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็มาคุยกับฉันได้ฉันเชื่อว่าฉัน คือแบบมันค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมากไอ้นี่เนี่ยโอเคต่อไปครับโปรเฟสเซอร์ครับชื่อของฉันคือ Nozol XXX X นี่ย่อมจาก10ป่ะ30ใช่30 Nozol 30นะครับทุกคนเรียกฉันว่าโปรเฟสเซอร์นะครับศาสตราจารย์I will discover and expand all that exists in this world. ฉันจะออกเดินทางค้นพบค้นหาและอธิบายทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกนี้ทั้งหมดและฉันก็จะอธิบายคุณเกี่ยวกับmysterious โอ้ยเกี่ยวกับปริศนาต่างๆของโลกนี้นะฮะโอ้ยสวัสดีฉันไอเชอร์ฉันขึ้นมาบนคาราวานด้วยเพราะว่าฉันต้องการที่จะค้นพบกับโลกเส้นทางข้างหน้าคงจะพาเราไปถึงโลกอื่นๆอีกหลายโลก That is a fork path I will be sure to tell you ถ้าเกิดว่ามีทางที่แปลกประหลาดข้างหน้าก็จะบอกอะไรประมาณนี้ฮะสวัสดีคณะฉันนารายณ์เป็นหัวหน้าคาราวานนะฮะ I travel the world in the past ฉันเคยเดินทางในโลกในอดีตฉันเชื่อว่าฉันสามารถที่จะ แนะนำคุณได้เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนะครับยินดีที่เรารู้จักอะไรประมาณนี้มันออเดชได้เหรอเสียเลือดปะอ๋อไม่เสียเว้ยไอเดชนี่ผมไม่เคยใช้ในนั่นเลยนะมัลติเพลเยอร์ไม่รู้ว่าผมไม่ได้มองหรือเปล่าโอเคโอ้โหวิ่งต่อไปวิ่งแค่นั้นนะโอเคต่อไปนะครับเควสที่2ครับ Continental Bridge นะฮะคืออีควิปเมนต์คงเลือกได้หรือมั้งหรือมันให้ดูเฉยๆไม่รู้อะทำไมมันต้องมาแบบว่าเต็นไทเทิลตลอดทุกทีเลยเนี่ยโอ้มาก็เริ่มเลยเหรอสวัสดีคณะดูเหมือนว่า will be in a long haul อันนี้ผมแปลไม่ออกนะขอโทษด้วย remember what จำที่อีวิลลอร์เคยพูดได้ไหมมีบางคนเนี่ยกำลังแพร่จะกระจายไอ้สเปลของ destruction นี้อยู่นะฮะ spell of continental รู้สึกว่าจะมี evil lord บางคนนะฮะที่เรียนรู้เกี่ยวกับไอ้เวทอันนี้อยู่นะฮะดูตรงนั้นสิฉันปิดตัวเองแบด ฉันปิดตัวเองมา30กว่าปีและฉันก็ไม่ได้เห็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงแต่ว่าด้วยพลังของคุณปู่ที่มาแถวนี้เนี่ยได้มาสอนฉันในเรื่องของ Spell of Destruction ฉันทำลายสะพานไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครสามารถที่จะมายุ่งกับฉันได้แลมเลยเพราะตอนนี้โลกก็จะถูกทำลายแล้วใน30วิแล้วก็บินหายไปนะฮะดูเหมือนจะแค่นั้นแหละมันเป็นถึงเวลาของเราแล้วที่เราจะทำอะไรสักอย่างเพื่อจะช่วยเหลือโลกเราอีกครั้งหนึ่งคุณจำเป็นจะต้อง
ซ่อมสะพานก่อนนะฮะก็จะไปถึง Evil Lord Castle ได้ Let's gather info in the village อ๋อไปหาข้อมูลในหมู่บ้านก่อนนะครับเพื่อหาคนมาช่วยซ่อมนะฮะ And if you want to save อ๋อ Goddess Statue นะฮะที่ผมจะบอก It's not ethically right for me to turn back time so I'm fine มันไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะสามารถที่จะย้อนเวลากลับมาได้หลายๆรอบในเวลาไม่จำเป็นครับ I still want lots of money นะฮะฉันยังต้องการเงินอีกเยอะฉันจะบอกคุณต่อเมื่อฉันได้รู้เรื่องเกี่ยวกับในหมู่บ้านมากขึ้นนะฮะนี่เลเวลเรา reset มายังเหมือนเดิมนะโอเคเราเข้ามาในหมู่บ้านกันแล้วกันนั่นนี่คือตรงกลางนี่คือ Goddess Statue นะครับหรือว่าเป็นรูปปั้นของอีเนี่ยสวยเหมือนฉันเลยอยากตบมากเลยกูบอกเลย Pay the money and pray to return back in time back time too นะฮะก็คือจ่ายเงินสวดมันคือมันไม่ได้สวดหรอกคือเราจ่ายเงินแล้วเรากดปุ่มนะฮะเรากดปุ่ม Z นะฮะแล้วก็มันจะรีกลับไปทางทีวีนะฮะ But every time you use it เดี๋ยวมาใช่แต่ถ้าเกิดว่ายิ่งใช้เงินยิ่งใช้มากๆเข้าเงินค่าเงินของการที่จะย้อนเวลากลับมาก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วทำไมมันถึงต้องใช้เงินเหรอเพราะว่าเวลาคือเงินไงจริงอ่ะเล่นมุกนี้ไม่ต้องหารายละเอียดให้มากอ่ะไม่ต้องวอลลี่นะฮะ be happy don't worry be happy มันเป็นเพลงนะครับแม่งเล่นมุกแต่มันยังดีนะครับคือว่าเราอยู่ในเมืองแล้วมันไม่รีเวลาผมว่าแค่ตอนนี้แหละที่มันไม่รีเวลาซื้อซีวีดสลัดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวต้องคุยกับตานี่นะเอาเป็นช่างไม้นะฮะจะพยายามที่จะซ่อมสะพานที่เสียอยู่แต่ว่ามอนสเตอร์ไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดมันขโมยค้อนฉันไปพวกมันนั้นไปที่อะไรวะถ้ำของตะวันออกนะฮะถ้ำรังตะวันออกคุณอาจจะเจอเดมคุณอาจจะเจอพวกมันถ้าเกิดว่าคุณไปในตอนนี้เวลาอ่านภาษาอังกฤษกับแปลภาษาไทยบางทีมันตีกันนะที่ผมบอกว่าค้างไปเนี่ยเป็นเพราะอย่างเงี้ยแหละไม่มีอะไรเลยโอ้ยจะตายดิขอโทษจริงนะครับคืออย่างที่บอกในตอนแรกของตอนนี้คือผมมาเขาเรียกไงมาตีสนิมด้วยเพราะไม่ทำนานมากนะฮะก็เลยจะง่วงสักนิดนึงผมก็เลยยังไม่อยากแคสเกมที่ซีเรียสอะไรตอนนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอารมณ์มันยังไม่มาก็เลยหาอะไรทำไปก่อนเดี๋ยวเราจะเวฟกันตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเราค่อยทันป่าววะโอเคนะฮะ first frame เดี๋ยวชิบหายผมลืมซื้อไอ้นี่เวลน่าจะถึงแล้วฮะถึงแล้วล่ะโอ้โหรู้แล้วนะเล่นมัลติเพลเยอร์มาก่อนนี่แบบว่าแข่งกันยิ่งกว่านี้เอาไปโอ้ยโดนไหมนะฮะอยู่ก็มาคุณได้ค้อนของฉันกลับมาแล้วเหรอขอบคุณฉันก็จะไปซ่อมสะพานเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้สามีฉันก็ทำงานได้ครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเวลอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วเราก็จะมาไม่จำเป็นจะต้องมีเอฟเฟกต์ก็ได้นะฮะแหมฉันซ่อมสะพานเสร็จแล้วขอบคุณคุณมากอะโชคดีเอาตรงนี้ก็มีนี่ใช่ไหมซื้อสิครับจะรออะไรแล้วครับอาวุธมันค่อยๆอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนะครับเฮิร์บใช้ระหว่างแบทเทิลอ่ะมาอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแผนที่ใช้ทำลายสะพานดูเหมือนจะจบด้วยความล้มเหลวแต่ว่าถึงแม้กระนั้นถ้าเกิดมันเป็นภาษาไทยนะแต่ว่าถึงแม้ว่าแม้กระนั้น
อย่าคิดว่าเจ้าจะสามารถมาล้มข้าได้ในตอนนี้กูไม่รู้กูตีแน่นอนแน่นอนฉันรู้อยู่แล้วฉันใช้ขวาฉันใช้พลังของฉันมากเกินไปในการทำลายล้างสะพานไปตายซะไปผมไม่รู้จะแปลอะไรนะฮะดอนยูเฮกก็เหมือนประมาณว่าจะเป็นการสะบทสุภาพโดยการไม่ใช้คำที่ขึ้นต้นด้วยตัว F นะฮะคำว่าดานเป็นคำว่านั่นก็ได้นะฮะขอโทษเดี๋ยวก่อน ขอบคุณที่เอาค้อนมาโอ้โหแค่ค้อนมึงเนี่ยนะมึงเอาสมบัติมาให้เลยฉันต้องการที่จะขอบคุณคุณเพราะฉะนั้นฉันก็เลยต้องมาตามคุณมาเอาไอ้นี่ไปด้วยแล้วก็ขอให้โชคดีในการเดินทางมันคือหอกนะครับเอาหอกมาให้นะฮะเป็นหอกไผ่นะฮะเราจะได้เป็นจูร่งกันแล้วไม่เอ้ยเดี๋ยวดิไม่ใช่โทษตอนแรกไปนึกถึงไอ้ Dynasty Warrior นะครับผมเรียกเป็น Destiny Warrior มาตลอดเลยคุณทำได้คะนะคุณช่วยโลกได้แล้วกูรู้แล้วกูจ่ายเงินมึงไป2รอบหรือ3รอบไม่รู้จำไม่ได้แต่เรายังไม่หาตัวคนที่ปลดปล่อยพลังเกี่ยวกับเวททำลายล้างนี่ออกไปนะฮะจนกระทั่งเราจะเจอเขามากขึ้นเรื่อยๆ Evil Lord กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเวทนี้อยู่นะนี่จะต้องเป็นการเดินทางที่ยาวแน่นอนอดทนไว้นะเจคคณะครับกูอดทนไม่ได้กับมึงเนี่ยแหละฮะคืออะไรครับจะมีเครดิตอะไรมาเรื่อยๆเป็นทรูฮีโร่นะครับแม่ใช้เวลาใน1นาทีกว่าจริงไม่ใช่1นาทีเลยเนี่ยโอเคนะครับระหว่างเซฟนะฮะมันส่งไปลีดเดอร์บอร์ดด้วยโอเคเส้นทางได้ถูกปิดไปโดย Evil Lord ครับคณะได้ให้ช่างไม้ให้ค้อนช่างไม้ไปนะครับแล้วก็สะพานได้ถูกกลับมาสร้างใหม่แล้วก็ Evil Lord ก็ได้ถูกทำลายล้างลงนะครับแล้วเขาก็ฮะอ๋อเขาใช้ค้อนอันเดียวในการซ่อมสะพานจริงๆกันเหรอHe's much more amazing than Evil Lord เขานั้นแบบว่าดูอัศจรรย์กว่า Evil Lord อีกต่อไปในฮีโร่30 Lord Header โอเคครับผมว่าไอ้พวกนี้เดี๋ยวคุยเลยมั้ยสักหน่อยแล้วกัน Keep up ในบริเวณพื้นที่นะครับเป็นที่ที่แบบว่ามีพวกแร่เยอะมากครับพูดโดยโอเซอร์นะ We finally crossed the continent เรามาข้ามเมืองมาแล้วฉันตื่นเต้นจนทนไม่ไหวแล้วเราจะเจออะไรอยู่ข้างหน้าเหรอฉันได้ยินว่ามีแถวเนี้ยมีพ่อค้านะครับมีพ่อค้าหัวใสมีพ่อค้าที่โหดอยู่แถวนี้โอเคครับผมเริ่มไม่ไหวแล้วฮะตอนนี้มันมืดแล้วด้วยพูดเริ่มพูดไม่ออกแล้วฮะโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าครับสำหรับฟูกุนะทีวีนะครับไม่รู้จะเกมนี้หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจหรืออาจจะกลับไปทำฮอลแลนด์แมมมี่ต่อครับไม่ได้ทำมาประมาณครึ่งปีแล้วโอเคนะครับอันนี้คือมาขาดสนิมจริงๆครับกลับมาลองภูมิใหม่นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ